สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมต้มผิวไฟบีนะครับก็วันนี้อยู่กันกับเกมอเวนเจอร์ครับผมเอาครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับก็ตอนนี้นะครับโควิดและรอบใหม่นะครับเวฟสามนะฮะได้ตามกลับมาหลอกหลอนพวกเราอีกแล้วนะครับก็ผมก็ขอให้ทุกคน stay safe กันนะครับผมขอให้ปลอดภัยนะจากไอ้โรคระบาดนี้ครับผมก็วันนี้นะครับผมนึกขึ้นได้ว่าผมมีเวนเจอร์คอลลาโบอยู่2ตัวซึ่งเป็นเวนเจอร์คอลลาโบที่เก่าแก่มากซึ่งตั้งแต่ผมได้มาผมก็ไม่เคยคิดจะปั้นพวกเขาเลยนะเนื่องจากว่าณตอนที่ได้มาผมเห็นว่าเวนเจอร์พวกนี้คือสกิลไม่เข้าระบบกับทีมผมก็เลยไม่ปั้นนะครับผมซึ่งเวนเจอร์2ตัวนี้ก็คือแบดกับชุนนี่ก็คือพวกคุณก็เคยเห็นมาแล้วนะครับในไลฟ์ผมซึ่งผมก็เคยแบบเลื่อนผ่านๆนะครับผมเป็น2ตัวที่ผมได้มาและผมไม่เคยคิดจะปั้นเลยนะครับทีแรกอ่ะไอตอนได้แบดมาเนี่ยผมก็เฮ้ยอยากจะปั้นแล้วไปๆมาๆไปได้เมกาแมนแทนก็ไปปั้นเมกาแมนแล้วจะแบดก็โดนทุกเลยนะครับผมจริงๆคอลลาโบนั้นผมอยากได้ไอโฟตอนแมนมากกว่าเพราะตอนนั้นโฟตอนแมนเกรียนมากนะครับก็ไหนๆวันนี้เราก็ว่างละนะครับเราจะได้รื้อฟื้นความทรงจำเมื่อตอนสมัยปี2018นะครับด้วยการเอาแบดกลับมาเล่นอีกรอบนึงนะครับผมเล่นจะเป็นการเล่นครั้งแรกการเอาแบ๊มาใช้ครั้งแรกเลยเพราะผมไม่เคยแบบใช้จริงจังมาก่อนนะครับสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ครับผมส่วนชุนจะเป็นคลิปต่อไปนะครับอันโดเมดาชุนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนสกิลของแบ๊ก่อนนะครับสกิลแบ๊จะเป็นบัฟแรกนะครับสกิลแรกเป็นบัฟนะปลดปล่อยพลังออร่าสีม่วงเพิ่มพลังให้พรรคพวกนะครับลบดี 30% ลบรักษา 30% แล้วก็ลบดีบัฟครับสกิล2จะเป็นก็คือดาเมจดาเมจลดพลังกันไกลกับเวทจบแค่นี้นะฮะก็คือประมาณว่าเป็นเรนเจอร์ที่ดีแค่สกิลแรกนะครับผมในแค่สกิลแรกอย่างเดียวนะสกิล2ก็ไม่ได้แบบก็คือเป็นแค่ดาเมจนะครับผมถ้าถามว่าจะติดเกียร์อะไรให้แบดนะเป็นผมจะเน้นแค่เลือดครับเน้นแค่เลือดได้ปะน่าจะได้เนาะนะครับถ้าเน้นแค่เลือดกับออกสกิลแล้วเอารองเท้าลดแรกไปก็นั่นแหละเอาจริงๆเน้นฮอลโลแรกก็เหมือนกับไอ้ปูโรฮิตอะเล่นประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าเรนเจอร์เก่าแล้วจะให้แบบเน้นดาเมจมันก็ใช่เรื่องเนาะนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะไปยัดกบแล้วก็ทำอัลต้ากันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้แบดคู่ปรับที่เก่งกันที่สุดว่างอัลต้าแล้วนะครับผมปั้นเสร็จเรียบร้อยติดเกียร์เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเกียร์ที่ผมใส่ก็เหมือนปูโรฮิตเลยครับก็คือเลือดเวทโจมตีความเร็วการโจมตีนะฮะลดแร่ช่องนึงแล้วก็กระเป๋าโง่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะครับผมเดี๋ยวขอเอาแบดไปใส่ก่อนครับโอเคนะเดี๋ยวขอไปดูหน้าทีมหน่อยว่าเป็นยังไงนะนี่ครับผมครับว้าวผมรู้สึกภาคภูมิใจมากนะว่าผมดองแบดเอาไว้ในคลังมาเกือบ2ปีนะครับในสุดวันนี้เราจะได้ใช้แบ็คครั้งแรกนะครับผมใช้แบ็คครั้งแรกในชีวิตเราเลยนะครับมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะว่าผลเราจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งสถานการณ์ PVP ของผมตอนนี้อยู่เพชร2ก็ลำบากหน่อยนะครับซึ่งเพราะว่าในระดับเดียวกันเนี่ยมีแต่เวล L นะครับผมจะโคตรลำบากเลยว่าอีเหี้ยเอ้ยเจอแต่เวล L สู้ไงนะครับเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเอเลนใกล้แล้วก็จะทำแม็กละเราต่อได้เลยนะฮะหลักๆที่สับแบดนะคือเราจะเน้นให้เขาออกสกิลแรงเดียวครับผมคือผมไม่ได้หวังให้เขาแบบว่าสกิล2แรงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเนี่ยดูนะแบบเพราะว่ามันไม่ใช่เวลแม็กไงนะครับเจอไทกาสอเทียวก็ล่วงแล้วนะมันจ่อไม้ด้วยนะผมเราต้องเน้นให้แบดออกสกิลแวบบ่อยๆนะช่วยทีมได้เยอะนะโอเคไม่เลวนะออกบัฟดีนะคือประมาณเล่นแบบใกล้เคียงเหมือนโบหินเลยนะครับยืนใช้ได้นะครับประมาณนี้แหละวันนี้เราจะเอาให้ขึ้นเพนหนึ่งเลยนะครับผม
ถึงหน้าตอนนี้แต่จริงไอดีสองผมอยากจะเปิดหาฮิมาวารินะแต่ว่าผมกลัวไม่มีบุญว่ะเดี๋ยวอีก9วันนะครับเกมน่าจะแจกอีก20ตัวป้านะครับถ้างั้นเดี๋ยวก็จะได้มาลุ้นกันนะครับจะว่าไปก่อนที่เราจะใช้แบสเนี่ยไอตัวที่มีสกิลลบดีบัฟฝั่งเราอะมีแค่ดุยยางตัวเดียวใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้มีแบสเพิ่มละโอ้คือแบบคือเล่นกะแบบแทบไม่ได้ติดดีบัฟคือแค่ไอมีโซเอต้านทักษะลดสาก็แย่แล้วมีอีแบสอีกโอ้โหเอาแบบไม่ต้องโดนดีบัฟเลยว้าวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมจำไม่ได้ว่าไอที่แบบว่ามันลบดีบัฟนี่คือเป็นแบบดีบัฟดาเมจต่อเนื่องหรือว่าไอแบบนั่นอ่ะผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอเช็คก่อนแต่ทีนี้เราชนะแล้วชิวๆเรื่องคิดมากนะชนะอยู่แล้วอันนี้ไงยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบอันเนี้ยลบดีบัฟของจริงส่วนอันนี้เป็นแค่ลบดาเมจต่อเนื่องนะครับดูผิดนะครับผิดแบดไม่ได้แบบลบดีบัฟนะแบดแค่ลบดาเมจโอ้โหทีมนี้นี่แบบเจาะแบบถ้ากรุงสีแตกก็คราวนี้ผมถ้าจะแตกก็คราวนี้ดูการเจาะนะน้ำสามนะผมน้ำสามไทยไก่โอ้สนุกแล้วโอ้น่าจะฉลุยนะครับน่าฉลุยพอพูดถึงน้ำเยอะไปมันก็ทำให้ผมนึกถึงไอดีสองผมนะว่าไอดีสองผมน้ำก็เยอะไปเหมือนกันครับเฮ้ยไอดีสองผมมันอยู่ในช่วงแบบเหมือนการลองทีมอะนะว่ากำลังหาคอมบิที่ดีสุดสำหรับไอดีสองว่าอันไหนดีสุดอันไหนควรดรอปอันไหนควรใช้เป็นตัวจริงไปเลยนะแต่อันดีหลักสำหรับผมโอเคละนะครับโอเคกับฟอร์เมชันนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่แปลกนะเป็นหนึ่งก็ประมาณนี้เอ้ยคนนี้ผมรู้จักนะครับซึ่งเราจะไม่ตีเขานะคนนี้ผมรู้จักเฮ้ยเขาเคยมาในแชทผมอยู่เดี๋ยวกันผมอยากจะลองของชินจังด้วยไม่ใช่หรคุณคิดว่าตอนนี้ทีผมขาดอะไรนะถ้าคุณคิดว่าตอนนี้ทีผมขาดแล้วก็บอกมาด้วยนะโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหแม่เจ้าโอ้ยเจาะโคตรมันเลยนะไม่ผมเจาะมันนะฝั่งนู้นเจาะผมโคตรมันเลยครับว้าวผมแพ้ได้นะนะหน้าแพ้เป็นไงอ่ะลองของชินจังเลสิครับรออะไรฮะชินจังบวกกับจอร์เข้นะ
ยิงครีเข้าไปแล้วนะครับเจอไอ้มิลิมอีกเพิ่มดาเมจอีกตายนะตายครับโอเคต่อไปอ่ะเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะชนะสักกี่เกมนะผมทีมอย่างเมื่อกี้นั่นแหละคือทีมสายเจาะอย่างแท้จริงอะแบบเจาะจะไปไม่เป็นเลยคือนะตอนเนี้ยทีมผมอะอดีหลักมันไม่ใช่ทีมเจาะแล้วไงนะครับเป็นทีมแบบว่าเน้นป่วนให้แบบแตกอะเน้นป่วนให้แตกมากกว่าผมเอาตัวครีสแปรออกไปเลยส่วนไอดีซอผมก็กำลังจะกลายเป็นทีมครีสเต็มตัวแล้วนะเพราะว่าเอาชินจังเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมสู้ไม่ได้เนี่ยว้าวก็ไม่น่าเชื่อผมสู้ไม่ได้นะน่าประทับใจนะโอเคแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งเกมนะครับผมสู้ไม่ได้จริงก็วันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสแล้วนะว่าจะชนะทุกตาก็ไม่ใช่เรื่องครับทีมเรามันยังขาดอยู่อะนะผมนี่หลุดเพชรเหรอเป็นหนึ่งอะแพ้สองตาเจอไอ้เห็ดนี่ผมแพ้หนึ่งผมลองนี้ใส่ตาปะใส่ตานะโอเคอย่างว่าแบบมันสกิลสองแบบไม่ได้มีอิมแพกอะไรกับฝั่งตรงข้ามแล้วเพราะงั้นก็เหมือนแบบทีมี10 คนอะแต่เล่นเล่นเหมือนมี9ครับผมตอนนี้ผมจากที่ผมแพ้ดัตกับไอ้เมื่อกี้นะผมทำไม่รู้สึกว่าคืออย่างที่ผมเคยพูดว่าโซเอดีนะแต่ว่าในอนาคตถ้ามีตัวที่ดีกว่าโซเอผมก็ต้องใส่แทนตัวดีกว่าต้องใส่เพียงดีและคาริดีอะแต่โซเอมันเหมือนเกรดบีอะนะมันคุณแม่ผมแต่ว่าเกบีเหมือนกันโอ้ชนะเว้ยแต่ชนะเพราะว่าเรนเจอร์เขาไม่ได้แบบโหดเหมือนไอ้สองทีมที่ผมเจอเว้ยไอ้สองทีมนั้นแม่งโอพีจริงเดี๋ยวก่อนจบผมขอไปเช็คทีมนะครับโอ้โหแค่ไหนเดี๋ยวกูไม่แปลกเกียร์คริสต์มาสหมดเลยไม่แปลกเลยนะไม่แปลกเลยนะครับแปลกที่ผมจะแพ้นะมันเจาะขนาดนี้นี่ผมก็สู้ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งนี้โอ้โหแหงเอ้ย
เพราะว่าทำไมแพ้โอ้โหเกียร์เจ็ดดาวมันเยอะผมจริงจริงคือไอดีหลักผมอ่ะผมยอมรับนะว่าไอเดียผมแม่งขาดแคลนเกียร์เจ็ดดาวจริงดูดิโอ้ดูดิใครไปสู้ได้อ่ะดูเกียร์เจ็ดดาวดิโอ้เรเจ้าโอ้ไม่แปลกที่ผมแพ้ครับพระเจ้ามิลิมตี10ล้านโอ้ยอมแพ้เลยโคตรยอมอ่ะเจอไปต้องยอมก็จุดที่ทำให้ไอดีหลักเรานะยังไปยังไม่สามารถยืนมาได้เพราะว่าเรามันยังไงอ่ะเกลือเรามันเกลือเรื่องเกียร์เราแบบเกียร์มันห่วยนะคุณดูนะกันเดี๋ยวผมให้ดูนะก่อนจบนะฮะไปดูทีมหนึ่งนะนี่นะเห็นไหมเกียร์ที่ผมใช้อ่ะมันส่วนใหญ่ก็เกือบ6ดาวอ่ะคือผมใช้แต่6ดาวที่ดู6อันนี้มี7บ้างอันนี้ก็6ดาว6ดาวนะคือถ้าเกิดผมสู้กับพวกทีมที่มี7ดาวฟูลเนี่ยผมสู้ไม่ไหวแพ้เลยนะนั่นคือเหตุผลที่ว่าคือเราต้องหาเกียร์7ดาวให้ได้แต่ว่าล่าสุดนะที่คุณรู้ใช่ป่ะตอนนี้ผมเปิดไป800บีสำหรับเดือนนี้ครับก็ยังไม่ออกเกียร์7ดาวครับทำอะไรไม่ได้ครับคือมาแบบต้องลุ้นดวงอะลุ้นดวงว่าตอนไหนที่เราจะได้เกียร์7ดาวมาเสริมทีมนะถ้าไม่ได้มึงก็ต้องทรมานต่อไปอย่างเงี้ยเราต้องทนทุกข์ต่อไปว่าเราไม่คงไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเกียร์เราไม่เอื้ออำนวยขนาดนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการเอาแบดกลับมาเล่นนะผมก็คือบอกนะว่าสับตัวนี้นะขึ้นหิ้งดีแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่รวมกับนี้ก็คือไม่ได้มีอิมแพคอะไรต่อทีมแล้วนะผมเอาคุณแม่กลับมาใช้ดีกว่าครับเอาคุณแม่ก็คุณแม่มีนี่ไงคุณแม่มีหลบทักษะมีฮีลด้วยนะครับแล้วก็มีลบดีบัฟนี่แหละดีกว่าครับนะแล้วก็ลบอมตะดาเมจด้วยนะผมก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะตัวต่อไปที่เราจะเอากลับมาใช้ก็คืออันโดเมดาชุนนะผมแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงครับจะดีเท่าโปรฮิตไหมหรือว่าจะเท่ากับแอดนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาชมจนจบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายครับผม